หลวงพ่อพระราชพรหมญาณมีเมตตาสอนสั่งบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าเราคือจิตที่สถิตอยู่ในกายทีนี้หากว่าเรายังเกาะกายเพียงใดเราก็ต้องเกิดเพียงนั้นในอันดับต้นเราก็ต้องผ่อนอาการความเกิดเสียก่อนนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายถ้าหากว่าเราจะตายเราจะต้องไม่ไปอบายภูมิเรื่องเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราไม่เอาไม่เกิดกันแน่วิธีที่เราจะไม่เกิดเราทำอย่างไรจับใจให้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้ง3ประการให้มั่นเข้าไว้ว่าเราขอยึดพระรัตนตรัยทั้ง3ประการนี้เป็นสรณะอย่างไรอย่างไรก็ตามเราไม่ยอมปล่อยคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และประการที่2เราจะทรงศีล5ให้บริสุทธิ์เป็นปกติไม่ยอมให้บกพร่องนี่เรียกว่าศีล5จะขาดด้วยเจตนาไม่มีสำหรับเราประการที่3อารมณ์ใจของเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ทรงความเป็นพระโสดาบันเข้าไว้จัดเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นถึงแม้ว่าเรายังจะไม่พ้นจากความเกิดก็ผ่อนความเกิดเสียได้คือปิดอบายภูมิทั้ง4ประการได้ไม่ต้องเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นคนกับเป็นเทวดาสลับกันไปอย่างเลวเกิดอีก7ชาติถึงพระนิพพานอารมณ์ใจอย่างกลางเกิด3ชาติถึงพระนิพพานถ้ามีอารมณ์ใจละเอียดเกิดอีกชาติเดียวถึงพระนิพพาน